โอ้พี่น้องตรงนี้เองปกใหญ่เลยโอ้โหงามเนี่ยแม่เนาะนั่นเด้อคำนึงนะลายลำทายอยู่นะพางอยู่นั่นนะโอ้สวัสดีพี่น้องวันนี้หนุ่มบ้านโคกมานำพึ่งนะครับมาผู้เดียวเด้อให้กบบ่มาเฮ็ดหมวกตีพึ่งหงายซั่นว่ะก็เดี๋ยวมาลองสำรวจไม้ดูนะครับเผื่อฟุกเนาะพอพึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งเนี่ยบินไปบินมาเนี่ยหูดเอาเกสรดอกหญ้าอยู่นี่ครับน่ะเอาไปเซ็ตพี่น้องเรียบร้อยแล้วผม เดี๋ยวลุ้นว่ามื้อนี้เฮาจะพอพึ่งจากหางบ่อนะครับฉายเดียวนะหวังว่าจะมานกันแล้วกันนะครับขอให้หางใหญ่ๆงามๆขาวๆจากหางหนึ่งก็จะกลับบ้านแล้วพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆครับเผื่อฟุกเนาะบ่ใช่ผ่านเด้อบ่มีวิชาบ่มีหยังหรอกครับมั่วเอาทั้งนั้นแหละไปขอให้หมานพอพึ่งลงเกสรม่องใหม่แล้วพี่น้องหลังจากตัวแรกเนี่ยบ่ทันมองเลยครับมัวแต่หมูเนื้อน่ะดองเด่งดองเด่งดองเด่งอยู่ครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวลุ้นกันสิรู้เรื่องบ่มีอยู่ตัวน่ะ2ตัวเดี๋ยวดูก่อนพี่น้องหลังจากดูตัวกินเกสรดอกหญ้าด้วยพี่น้องเฮาก็ตามมาในทิศทางที่พึ่งบินมานะคิดว่าน่าจะตามมาถูกทางแล้วครับมาจุดนี้นะมีดอกเหลืองๆนี่มีตัวครับพูดอ่ะเสร็จละมาเจอตัวพึ่งหลายอยู่นี่นะครับนี่ๆๆๆแม่นเบิดเลยพี่น้องเดี๋ยวดูว่าจะไปทางใดโอ้บักนั่นคือไปสูงพูดแท้พูดอ่ะบุ๋มแม่นมาตามพึ่งเส้นใหม่เด้อพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนครับหลังจากดูตัวพึ่งจุดที่เฮานำมาเด้อพี่น้องเหมือนจะมีหลายเส้นอยู่แต่ผมเห็นเหมือนจะมีหลายเส้นอยู่นะครับแต่ว่าผมเห็นหลักๆอยู่2เส้นละเดี๋ยวมานำเส้นแรกที่เฮานำมาจากเกสรดอกหญ้าก่อนเนาะลัดป่าอ้อยมาพุ่นครับส่องมาเหมือนจะมีตัวขึ้นจากนี่เด้อพี่น้องขุมต้นยังต้นบอกคอดีนะไปเข้าไปเบิ่งกันเหม็นแท้บ่อยู่กลางทุ่งเลยนะครับอากาศร้อนครับดีว่ามันบดให้เฮานะน่าจะใช่เด้อพี่น้องเหม็นแท้ป่ะพุทธนะเดี๋ยวผมก่อนครับเพิ่งคือยานตะสะอังสันนะเพิ่งใหม่หรอวะพี่น้องนึกว่ามันทำรังบุสมตัวป่ะมันยานไหมเห็นป่ะครับแบบใดเนาะไปไหนโอ้เกิดความบ่แน่ใจใช่เนาะตันมีห้อยคนมาขึ้นเด้อมันเขาปาดเราไปแล้วดิเขามีรอยคนขึ้นเด้อพี่น้องนั่นครับเพิ่งอ่ะอยู่แนวตั้งอาจจะโมเห็นมีรอยขนขึ้นแล้วครับเนี่ยใบไม้เหี่ยวไปแล้วเขาว่ามันอ่อนเขาเลยบอกเอาติแบบใดวะผมประเมินว่าเป็นผึ้งใหม่นะพี่น้องมันปุ้มปุ้มอยู่เต็มหัวนั่นไหมที่ตรงนี้มันหย่อนลงมามันมองทะลุเลยนะครับนะกล้องขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยตา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 ยนะครับเนี่ยอันนี้มันหย่อนลงเยอะนะนะหย่อนเป็นท้องช้างลงนะมันยุบยับยุบยับแต่ถึงปุ้นไหมอันน้อยน้อยไหมทางนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนยังไงก็ค่อยชวนไอ้กบมาดูนะครับคิดว่าน่าจะยังบ่มีรังเด้อพี่น้องมันหย่อนแปลกๆไหมตอบยากครับประเมินยากหลายครับแบบนี้ทรงนี้นะไป
ตอนนี้น้ำผึ้งเส้นที่สองเนี่ยพี่น้องเส้นแรกมันอ่อนคิดว่าบินออกจากขุมนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องนำมาแต่บุ้นเนาะทางแรกเขาอยู่ทางบุ้นครับอันนี้มันมาอีกเส้นหนึ่งเห็นตัวน่าจะออกจากนี่แหละก็ไปเนี่ยอยู่คือมิ้มด้วยดิโอ้ยน้องอยู่นี่เองปกใจเลยโอ้งามเนี่ยแม่เนาะนั่นเด้อครับนั่นน่ะไล่ลำทายอยู่นะพางอยู่นั่นน่ะโอ้เดี๋ยวเบิ่งว่าสิงามปานใดเด้อทำครบก่อนจัดเลยครับฟุกฟุกไปพี่น้องเจอแล้วก็จัดนะอยู่นี่นะอาจจะต้องได้มุ่นกอไปขึ้นไปตัดเอาทางเดินดูครับแต่ว่าเราจะเอาควันใส่จากข้างล่างก่อนเนาะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นแบบใดจัดจัดจัดควันมาแล้วก็ไปครับนี่เนี่ยลายทำถ่ายนะพี่โดนแล้วอู้อ่อนเลยแม่ฟันผมคือดับติดติดติดซึ่งสิตอดฟันดับเดี๋ยวใส่เห็นทางมันก่อนด้วยครับขึ้นต้นไม้ก่อนเดี๋ยวหาทางขึ้นไปหามันก่อนเด้อขึ้นมาแล้วพี่น้องฟุกเบาโอ้ถอดกลางหน่อยดีกว่าเป็นยังไงครับตัวอ่อนเน้นๆครับโบกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เนาะโอ้ใหญ่อยู่เด้อพูดว่าเบิ่งรู้ครับพูดว่าโอ้โหมาไวกว่านี้จาก10วันนี่สุดยอดเลยพี่น้องแต่ทางหลังนี่ก็งามแล้วนะเอาบริเวณนี้ไปตอนหนึ่งมาตู้คักคักคักโอ้ลืมให้หัวน้ำหัวน้ำบ่ใหญ่ไปได้นะครับเกสรสลายนะครับเด็กก็มิตางามอยู่โอ้ยขอหังไปเด้ออย่าว่ากันเด้อพ่อแม่จัดไปครับฟุกมือนี่เดี๋ยวเราจะเลาะไปกันต่ออาจจะบ่ไปไกลแล้วมือนี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปไกลเนาะพอได้แล้วก็เราก็จะเลาะวนๆกลับบ้านไปพี่น้องเดี๋ยวค่อยชวนไอ้กบมาตัดขอไปเด้อพี่น้องทั้งน้ำทั้งตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนก็จะบ่เอาเบิดดอกนะภูมิกล้องก็ได้สำนักละน้ำได้บ่หลายหรอกครับเนี่ยอู้กี่สอนไหมเดี๋ยวเอาไปก้อนนี้เพื่อนมาสั่งอยู่น้ำเล่นเอียนเลยครับทางนี้นะโอ้ยหวานบาดโคว้าซิมเบิ่งโคตรบานเลยพี่น้องใจดีนะครับถึงจะได้บักใหญ่น้ำดำครับนี่นะพี่น้องเห็นบ่ดำด้วย
ไปเด้อครับงามอยู่เห็นบ่ล่ะพี่น้องเท่านี้ก็อยู่ด้วยครับถ้าดอกไม้หลายอ่ะไปครับไปสรุปผลงานอยู่รถร้อนสุดๆพี่น้องออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันนี่ครับโอ้ยหัวน้ำก็งามนะแต่ว่ามันบ่ใหญ่ก็ต้องขอตัวอ่อนไปครับพอได้ขายได้พี่น้องไปเป็นลวกสวยยังกะชักตายรวดนะครับไปเดี๋ยวเฮาเลาะกลับบ้านไปเรื่อยดูตัวไปพร้อมนะครับบ่ได้จังได๋ก็ไปพอกันอยู่บ้านครับไปช่างน้ําผึ้งช่างหังผึ้งกันเนาะไปกลับมาบ้านแล้วพี่น้องก็เหลียวไปเบิ่งกระตาเฮาก็เอาผึ้งใส่หังเดียวก็เต็มแล้วนะมันหังใหญ่เนาะก็ช่างตัวอ่อนดูแล้วได้2โลกว่านะครับเดี๋ยวมาช่างดูน้ํากันนะครับนี่น้ำสีเข้มด้วยครับก้อนบ่ใหญ่ว่ะดูได้เท่าใดโอ้ได้ครึ่งโลพอดีครับน้ำปิดตาอยู่แต่ว่าบ่ใหญ่เนาะสีเข้มครับเนี่ยก็ไปผู้เดียวครับได้ทางนี้ก็กลับบ้านเลยนะเต็มกระตาบ่มีที่ใส่แล้วเจอตัวผึ้งอยู่ตอนเลาะกลับมาก็ได้เดี๋ยวไปลุยกันอีกคลิปหน้านะครับอาจจะพาไอ้กบไปนำนะครับมือนี้ไอ้กบเฮ็ดหมวกกันพึ่งหายซั่นว่ะเราเลยบ่ไปนะครับไปเฮ็ดใหม่อยู่ซั่นว่ะก็มานอยู่ครับไปคนเดียวก็ได้ฟุกได้1ครั้งจังได๋ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม